าชีพวันนี้คุณผู้ชมนะอยู่กับเทดดี้ค่ะเราสองคนเนี่ยมานำเสนอวิธีการหมักบ่มผลไม้ของฟรุตเค้กของเราคุณผู้ชมรู้ไหมฟรุตเค้กของเราที่ขายดิบขายดีมาเป็นเวลากว่า5ปีเนี่ยนะมีคนถามมาเยอะค่ะว่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำยังไงนะถึงฉ่ำกัดเข้าไปผลไม้เนี่ยไม่แข็งเลยยิ่งกินยิ่งอร่อยวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะว่าผลไม้ของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการบอกสูตรเลยนะสูตรลับเลยนะความลับนะคุณผู้ชมหลักๆแล้วผลไม้ของเราเนี่ยแต่ละสูตรก็จะมีผลไม้หลากหลายแบบตามแต่สูตรที่ทุกคนเขาใช้กันนะเนื้อของที่เราใช้เนี่ยดีขนาดไหนคุณดูลูกเกดสินี่คือลูกเกดของเราลูกเกดสีทองนะแล้วเราเลือกนะองุ่นดีไม่มีเศษอะไรอยู่ในนี้เลยทั้งองุ่นเหลืององุ่นดำกล้วยที่คัดพิเศษใช่ครับส้มแบบพรีเมียมแล้วก็เชอร์รี่แดงเราใส่ผลไม้เยอะแบบนี้หมักกับเหล้าลำค่ะหมักข้ามเอาไว้มีหลักเป็น10วันเลยนี่แหละฮะก็คือผลไม้เนี่ยมันฉ่ำขนาดนี้แหละคือที่มาที่ไปหลายๆครั้งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าฟรุตเค้กหมดเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องหมักใช่ต้องบ่มผลไม้ใช่บ่มผลไม้ของเราขั้นต่ำที่เรามีคือครึ่งเดือนที่เราต้องบ่มไว้นี่คือเคล็ดลับเลยนะฮะฟรุตเค้กนะคุณผู้ชมได้มาปุ๊บนะเก็บแช่เย็นได้เดือนหนึ่งก็เก็บได้ถ้าใครมีแช่แข็งอยู่เอาไปแช่แข็ง3เดือนก็ได้แล้วยิ่งเก็บเนี่ยผลไม้เขาจะยิ่งฉ่ำยิ่งอร่อยยิ่งเข้มข้นจริงๆครับเราให้คุณแช่เย็นก่อนจนฉ่ำเลยข้ามคืนไปคืนนึงก่อนเลยนะวันรุ่งขึ้นคุณเอาออกมาจากแพ็คสุญญากาศหั่นเป็นชิ้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 นใส่ทัพเปอร์แวร์แช่แข็งได้เลยถึงเวลาจะทานเมื่อไหร่ก็หยิบชิ้นพอดีคำออกมาแล้วก็ไปอุ่นนิดนึง10วินาทีคุณเอามาทานกับชาร้อนๆนะอร่อยอร่อยอันนี้วันนี้เรามาสาธิตการทำง่ายๆเนาะการที่กว่าจะได้ฟุตเค้กก้อนอร่อยหนึ่งก้อนเนี่ยเราต้องหมักบ่มผลไม้กันยังไงบ้างนะครับคุณดูนะเราใส่ผลไม้ไปเยอะมากๆเราใช้ทั้งองุ่นนะคะองุ่นสีทององุ่นสีดำเราใส่กล้วยนะคะอันนี้เป็นกล้วยตากอย่างดีเลยผิวส้มหอมๆและเชอร์รี่แดงผิวส้มใส่สุดท้ายผิวส้มนี่บอกเลยนะคุณผู้ชมจากอิตาลีนะใส่เหล้าลำลงมาก่อนเลยครับหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมเราใส่เหล้าลำเด็กทานได้หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมการที่เราใส่เหล้าลำเนี่ยเพื่อให้เขามีความหอมความฉ่ำเนาะแต่ว่าพอเราผสมเสร็จหมักบ่มเรียบร้อยนะฮะไปผสมแป้งผสมไข่แล้วไปอบเนี่ยด้วยความร้อนที่เราอบเนี่ยโอ้โหหลายร้อยองศาเลยตัวแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้าดำเนี่ยระเหยหมดแล้วครับดังนั้นในเวลาทานเนี่ยไม่มีการมึนเมาแน่นอนจะมีแต่ความหอมความอร่อยนะผลไม้ที่หมักกับเหล้าดำของเราสองคนเนี่ยนะคะจะถูกหมักปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นอย่างต่ำครึ่งเดือนค่ะถึงจะนำออกมาใช้และนี่คือเคล็ดลับฉบับฟรุตามิน่าของเรานะที่ทำให้ผลไม้ของเราหอมอร่อยฟรุตเค้กชุ่มฉ่ำมากๆเลยครับผมแต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีเทคนิคอีกเยอะเลยถ้าอยากรู้ว่าความอร่อยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยคุณผู้ชมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับสั่งกันได้เลยนะฮะฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกี่รสบ้างครับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเรามีให้เลือกถึง3รสเลยค่ะฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับเนาะของเราเนี่ยจะใช้ผลไม้เชื่อมแล้วก็ผลไม้หมักด้วยเหล้ารำของเราตัวนี้เนี่ยนะคะจะรสชาติพอดีหวานหลายคนชอบซื้อทานเพราะว่าซื้อทานเองก็อร่อยซื้อฝากก็ราคาไม่แรงกล่องนี้1กล่อง850บาทส่งฟรีทั่วประเทศรสต่อไปของเราเป็นรสน้องใหม่ที่ทานเข้าไปเสร็จแล้วทุกคนในบ้านร้องอุ๊ยอร่อยจังก็เลยอยากทำออกมาขายให้ทุกคนได้อุ๊ยอร่อยจังเหมือนพวกเราก็คือรส English Fruit Cake ค่ะตัวนี้เนี่ยแถบสีเขียวเป็นหมักบ่มด้วยชาเออร์เกรย์กับชาคาโมไมล์ค่ะเราใช้ทั้งชาเออร์เกรย์คุณภาพดีกับชาคาโมไมล์คุณภาพดีที่ทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยฟรุตเค้กกลิ่นและรสชาติรวมถึงผลไม้เนี่ยจะแตกต่างจากต้นตำรับเลยทานเข้าไปเสร็จแล้วอุ๊ยทำไมหอมสดชื่นสดชื่นเวลาทานเนี่ยนะคะหลายคนก็จะบอกว่าเออมันรสชาติคนละแบบแต่อร่อยไม่แพ้กันบางคนเนี่ยนะเวลาซื้อเขาก็เลยซื้อ2อันเลยทั้งเขียวและแดงเอากลับไปกินที่บ้านแบ่งคนละครึ่งบ้านฉันกับบ้านเธออย่างละครึ่งกล่องก็จะได้2รสใช่ใช่แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นอีก1ตัวที่บอกว่าเป็นน้องใหม่ที่ขายดีราคาก็น่ารักให้คุณ888บาทส่งฟรีเหมือนกันจ้ะ
และตัวสุดท้ายนะคะเราอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ไม่รับประทานน้ำตาลทรายหรือชอบทานขนมหวานน้อยถูกใจมากๆครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยเพราะว่าความหวานที่ได้จากตรงเนี้ยเป็นความหวานจากน้ำผึ้งและอินทผาลัมที่สำคัญเนี่ยมีน้ำตาลอินทผาลัมที่กิโลนึงเป็นพันใส่ลงไปเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทานของที่เรียกได้ว่าคุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนที่ทำออกมาเสร็จแล้วบอกว่าถ้าไม่อร่อยแล้วก็ไม่ดีจริงๆจะไม่ทำขายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่พวกเราภาคภูมิใจเหลือเกินว่าผลไม้ก็เป็นผลไม้อบแห้งน้ำตาลก็หวานจากน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไลท์สุดๆแต่ว่ารสชาติยังอร่อยยังอร่อยอยู่นะครับไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยอันนี้เนี่ยนะคะราคาอาจจะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าต้นทุนของผลไม้กับต้นทุนของน้ำตาลที่เป็นน้ำผึ้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงตัวนี้เนี่ยจะราคา 1,500 บาทแต่ความอร่อยเนี่ยเต็มอิ่มทั้ง3ตัวเลยค่ะจริงๆนะครับถามว่าได้รับแล้วนะฮะเราจะเก็บหรือว่ามีวิธีการทานยังไงนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้แกะออกจากสุญญากาศนะครับฟู้ดเค้กของเราจะซีลแบบนี้เลยนะฮะสามารถเก็บเข้าแช่เย็นได้นะครับในตู้แช่เย็นนะครับเก็บได้1เดือนนะครับหรือว่าถ้ามีตู้แช่แข็งนะฮะแช่เย็นได้เลยนะครับ3เดือนนะครับหลังจากเก็บออกมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราก็สามารถนํามาหั่นทานอย่างที่เจ๊แนะนําได้เลยนะครับเอาเข้าไมโครเวฟนะครับความร้อนนะฮะประมาณ800วัตต์นะ15ถึง30วินาทีตามแต่ไมโครเวฟของแต่ละบ้านเนาะตัวเค้กเค้าก็จะนุ่มมีความหอมมีความฉ่ําออกมานะครับเวลาทานเนี่ยทานกับเครื่องดื่มร้อนๆหรือตามผมนะสกู๊ปนึงของไอศกรีมนะฮะรสชาติไม่หวานมากฟินมากๆเลยนะฮะอันนี้แนะนําเลยแต่ว่าขาดไม่ได้จริงๆต้องมีฟู้ดเค้กของอาจารย์ยิ่งตักนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกแอปพลิเคชันค่ะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์092-265-8968หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะจะชวนนานาเข้าครัวทำเมนูสุกี้โรลกันค่ะน้ำเดือดแล้วห่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสุกี้โรลของเรานึ่งค่ะสุกี้โรลเรียบร้อยแล้วโอ้โหกี้โรเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดของเชฟประจวบวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่อยู่บนโต๊ะของเราตอนนี้นะครับคือขนมที่มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆนะครับนั่นก็คือฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับอุ้ยขนมหน้าตาน่ากินขนาดนี้